ครับผมตอนนี้กำลังเก็บเห็ดโคนกันนะครับเห็ดโคนนะครับผมเห็ดโคนใหม่ๆสดๆนะครับเดือนสิงหาคมนะครับปลายเดือนสิงหาคมนะครับเห็ดโคนนะครับปกติเห็ดโคนชนิดนี้จะเกิดต้นปีนะครับแต่นี่นะครับเนื่องจากความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ของเชื้อเห็ดนะครับก็ทำให้มีเห็ดโคนเกิดเพียบนะครับเพียบดอกใหญ่นะครับดอกใหญ่ขายาวนะครับยาวกว่า20เซน25เซนขายาวๆใหญ่เบาๆๆจะหักดูครับดอกเห็ดเชื้อเห็ดโอ้ยสุดยอดนะครับผมสุดยอดนะครับเนี่ยครับผมทีมงานบ้านสวนนะครับบ้านสวนตะลุยป่ายังขาดทีมงานอีกคนนึงนะครับไม่รู้ข่าวนะครับถ้ารู้ข่าววันนี้มั่นบ่เฮ็ดหยังแท้ครับผมเขาป่าอย่างเดียวนะครับผมเชื้อแต่ละที่ที่มีนะครับรับรองไม่ได้ทำอะไรกันเลยวันนี้ครับผมถ้ามีเห็ดโคนแบบนี้ครับผมแมตต์อ้อมขางอ้อมแล้วโอเคเห็ดโคนนะครับท่านจะดึงเหมือนเห็ดอื่นๆไม่ได้นะครับท่านต้องใช้เสียมนะครับหรือใช้มีดนะครับขุดลงไปนะครับให้ห่างจากโคนเง่านะครับผมเพราะว่าขามันยาวนะครับถ้าดอกหนุ่มๆเนี่ยขาจะกรอบหวานนะครับถ้าดอกบานๆเนี่ยเราถึงเอาแค่ดอกนะครับค่อยๆครับอยากได้ขายาวๆมาโชว์พ่อแม่พี่น้องนะครับนี่คือเห็ดโคนเจ้าปลวกอย่างแท้เลยนะครับผมเมื่อเช้านี้นะครับอาจารย์ทางศรีสะเกดบอกว่าทำไมไม่มีคลิปเห็ดโคนนะครับไม่มีคลิปการเก็บเห็ดโคนเลยผมก็ยังคิดอยู่จะไปหาเห็ดโคนที่ไหนเนาะตอนนี้เนาะเชื้อที่วางไว้ก็ยังไม่เกิดเลยยังไม่แน่ใจว่าจะมีไหมนะครับแต่พอดีว่าจะไปถ่ายทำแน่หักแล้วครับผมจะไปถ่ายทำเห็ดที่สวนไผ่นะครับก็มาเจอพอดีครับผมเห็ดโคนนะครับผมครับผมกำลังดีนะครับทุกท่านที่อยากชมนะครับอยากกินแกงเห็ดก็เรียนเชิญได้เด้อครับผมที่บ้านหนองบ่อตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลนะครับผมหรือต้องการเชื้อเห็ดโคนนะครับชนิดเข้มข้นก็ติดต่อได้เลยครับครับติดต่อบ้านสวนสวรสฟาร์มได้เลยครับครับสวัสดีครับ